ปฏิรูประบบราชการกระชับอำนาจประเทศที่บ้านพิษณุโลก5กุนซือนายกแพทองธารชินวัตรถูกสปอตไลท์จับทันทีหลังเปิดตัวและประชุมนัดแรกเพราะส่วนใหญ่เป็นขุนพลข้างกายอดีตนายกทักษิณชินวัตรในยุคอาณาจักรจันทร์สองล่าเฟื่องฟูอำนาจประกอบด้วยปรมาจารย์หูกระต่ายพันศักดิ์วิญญรัตน์ประธานคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีผู้ที่มีประสบการณ์ครบทุกรสชาติมองทุกจังหวะเป็นโอกาสทองเปรียบเปยเหมือนเขาแค่ไอกระแฮมผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยยังเอาเป็นไอเดียคลอดเป็นไม้เด็ดสร้างศรัทธาให้ตัวเองที่เหลือล้วนฝีมือไม่ธรรมดาหมอเลียบสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษาพงเทพเทพการนาพงทองจันทรางสุขสุภวุฒิสายเชื้อทวนกระบวนยุทธการด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมกลับมาคราวนี้ขอสร้างตำนานบ้านพิษณุโลกหน้าใหม่ให้โลกจดจำพร้อมเสิร์ฟออเดอร์ผลักมาตรการฟื้นฟูสึนามิโคนทรมอุทกภัย3ตุลา67เทอมที่เหลือของรัฐบาล2ปีกว่าตั้งใจเนรมิตผลงานชิ้นโบแดงดูตามขีที่หมอเลียบขึงขังแย้มให้ชาวไทยได้เห็นภายในปมปฏิรูประบบราชการเกิดขึ้นในรัฐบาลอิงโดยมีอาจารย์ธงทองผู้เคยทำงานร่วมกับรัฐบาลรู้เหลี่ยมค่ายกลไกราชการที่เทิงเทเตรียมปัจจงปั้นผลงานโดยโครงสร้างกระทรวงทบวงกรมถูกเขย่าครั้งล่าสุดเมื่อปี2545สมัยผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีได้แค่ปีเศษวันนี้นายกอิงกำลังเดินตามกงล้อประวัติศาสตร์ปักโฉมกลไกรัฐควบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดึงคนเก่งๆในระบบมาช่วยขับเคลื่อนประเทศหน่วยงานใหม่ที่เกิดขึ้นต้องตอบรับภารกิจที่ท้าทายใหม่ของประเทศไทยและมนุษยชาติกุนซือของนายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจจับตากระทรวง Climate Change กระทรวงความมั่นคงรองรับมิติทะเลอุ่นโลกเดือดและความมั่นคงไม่ใช่แค่ภูมิรัฐศาสตร์อีกต่อไปมันรวมเกือบทุกมิติมาอยู่ในกรอบของนิยามคำว่าความมั่นคงประเทศไทยมีโอกาสได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง Climate Change คนแรกเป็นคนรุ่นใหม่หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงเป็นคนรุ่นเก่าจากพรรคเพื่อไทยช่วยปลุกกระแสรุ่นใหม่รุ่นเก่าเปลี่ยนประเทศไทยซุปเปอร์เมกะโปรเจกต์ไม่ใช่เฉพาะกระชับอำนาจวางคนลงโครงสร้างระบบราชการใหม่เพื่อไทยกำลังวางระบบดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นภาพลงระบบราชการด้วยงานนี้ทำคู่ขนานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเนลมิตรัฐกิจซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐทั้งหมดมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลสูงกว่าบริษัทยักษ์ใหญ่มากเปิดให้เอกชนประชาชนเสียบปลั๊กโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อ empower ระบบราชการเอกชนของประชาชนแต่ละคนแต่ละส่วนแต่ละชุมชนสามารถทำงานที่ทำให้ความฝันตัวเองได้เป็นจริงแก้ปัญหาประเทศพลิกฟื้นการเมืองเศรษฐกิจสังคมเขย่าโครงสร้างราชการกระชับอำนาจด่านนี้เข็นผ่านไปได้แต่ที่ต้องรอรุ้นคือเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขนาดเครื่องมือทำดิจิทัลวอลเล็ตหรือเงินสดดิจิทัลบริษัทที่รับงานแววว่ายกธงขาวเป็นที่มาไทม์ไลน์แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลไม่กล้ากำหนดเวลาตายตัวมีประตูเดียวเป็นทางออกรัฐบาลเปิดประกวดเครื่องมือทำดิจิทัลวอลเล็ตโดยกำหนด TOR ที่สูงรับรองมีสตาร์ทอัพสายพันธุ์ไทยเข้าวินรัฐบาลเข้าวินและประเทศก็เข้าวินซุปเปอร์เมกะโปรเจกต์เข้าวินรับรองตัวประกันทางการเมืองถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ